็เรียกว่าแหมมีผลงานกันตลอดนะเรื่องรายได้นี่ก็ไม่ต้องห่วงสำหรับคู่สามีภรรยาเขาเรืองแสงลงจากเครื่องกันเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แฟชั่นไงไปไหนมันต้องจัดเต็มนะคะคานิเยเวสกับคิมคาเดเชียนเดินทางไปที่ยูกันดาค่ะในนามของ World Food Program นะคะหรือว่าองค์การอาหารโลกไปครั้งนี้ก็อยากจะช่วยเหลือสังคมค่ะโดยคานิเยเวสและครอบครัวนะคะเดินทางไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวที่บ้านเด็กมาซูริต้าเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เก่าแก่ที่สุดในเขตวาคิโซประเทศยูกันดานะคะก็นอกจากจะไปแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ร่วมร้องเพลงอะไรกันด้วยนะและที่สำคัญค่ะเขายังมอบรองเท้ากีฬาให้กับเด็กๆทุกคนที่มาต้อนรับด้วยนะคือเลือกสีมาแล้วให้เข้ากับเสื้อน้องด้วยนะคะก็มากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีการบริจาคลำโพงให้ด้วยนะคือให้เด็กๆได้ฟังเพลงกันแบบสนุกสนานแน่นอนว่าการบริจาครองเท้าในครั้งนี้นะคะกลับถูกคนที่เป็นชาวเน็ตเนี่ยค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกว่าราคารองเท้าที่มอบให้เนี่ยราคาสูงถึงคู่ละ200ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 6,000 บาทนะคะหรือว่าลำโพงที่นำไปมอบเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ราว 5,000 บาทค่ะมีคนตั้งคำถามว่าเหมาะสมไหมเขาน่าจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างตึกหรือว่าชุดนักเรียนให้กับเด็กๆดีไหมนะคะหรือว่าอย่างน้อยค่ะรองเท้าราคาถูกกว่านี้เนี่ยก็น่าจะบริจาคได้หลายคู่มากกว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยคานิเยเวสก็มีการมอบรองเท้านะคะให้กับประธานาธิบดีของกันดาด้วยนะคะโยเวรีมูเซเวนีค่ะก็มีการหารือกันก็มีการบอกว่าน่าจะมีการยกระดับให้ยูกันดาเนี่ยเป็นเมืองแห่งศิลปะเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่อยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมานะคะแต่ก็นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศสบายๆนะมอบรองเท้ามอบลายเซ็นกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีเองก็ได้โพสต์ขอบคุณครอบครัวของคันเยเวสด้วยที่เดินทางมาค่ะค่ะ